สวัสดีครับเรื่องหนอนมันชอบมากินยอดอ่อนของต้นสตรอเบอรี่นะฮะหรือดอกที่มันกำลังออกนี่ฮะเนี่ยมันจะเจอหนอนแท้ครับมันทำให้เสียหายดอกนี้ก็เจอหนอนแท้แล้วโหไม่ติดแล้วครับเนี่ยเป็นรูเลยขนาดฉีดยาแล้วนะครับเนี่ยมันคือผ่านตาไปฮะคือเวลาเรารดน้ำหรือเราจะมาถอนพวกวัชพืชอะไรเงี้ยก็สังเกตเอาหน่อยนะครับว่าถ้ามันมีขุยเป็นเม็ดเม็ดคือเป็นขี้ของหนอนนะมันจะอยู่ตามต้นมันเนี่ยเราก็ดูแล้วกันครับว่าหนอนมันอยู่แถวไหนหนอนมันไอตัวที่มันแท้เนี่ยผมจับทิ้งไปแล้วครับมันจะตัวสีน้ำตาลสีน้ำตาลไหม้ครับมันจะคอยหลบตามโคนต้นนะฮะเมื่อเช้าผมเห็นผมคือกำลังแทะนี่นะครับนี่เราสังเกตง่ายๆเลยครับว่ามันมีหนอนนะคือใบดูตามใบตามเนี่ยตามดอกคือตามโคนตามเนี่ยตามในกอนี่ครับมันจะอยู่มันจะซุ่มอยู่ในเนี้ยเราเจอเราก็จับทิ้งไว้เลยครับเพราะมันไม่เป็นอันตรายต่อเรามันไม่มีขนไม่มีอะไรไม่มีพิษเนี่ยไม่ใช่พวกบุ้งครับผมแต่อันนี้มันเป็นหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่งนะฮะหนอนผีเสื้อหนอนแมลงอะไรเงี้ยมันจะมากินยอดแล้วก็ช่อดอกให้มันเสียหายนะครับถ้าจะแก้เราวิธีแก้ไขเราก็ต้องคอยสังเกตเอานะครับดูสังเกตตามยอดมันนะถ้าใบมันมีแหว่งไปโดนแบบมันแทะไปเงี้ยเราต้องรีบควานหาเลยครับแต่ถ้าเราจะป้องกันเราก็เอาน้ำใบยาสูบต้มผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นเอาครับแต่ถ้าใครมีวิธีอื่นก็ลองแนะนำมาใต้คลิปนะครับว่าวิธีกำจัดหนอนแบบชีวภาพแบบไม่ใช่สารเคมีทำยังไงนะครับเพราะว่าก็จะมีทั้งคนที่ชอบใช้เคมีและคนที่ไม่ชอบใช้เคมีฮะแต่ส่วนใหญ่ผมว่าก็ส่วนใหญ่จะไม่ชอบใช้เคมีกันนะครับเพราะว่าเป็นผลไม้ที่เรามีคนหลายๆคนชอบกินฮะเพราะว่าถ้าเกิดใช้เคมีแล้วมันก็อาจจะมีสารตกค้างอะไรเงี้ยฮะต้องการแบบใช้ชีวภาพไล่มากกว่านะครับแต่ถ้าวิธีเบื้องต้นเราก็หาตัวให้เจอแล้วก็เอาทิ้งไปครับเอาทิ้งไกลๆหรือถ้าใครใจแข็งหน่อยก็บี้ให้ตายแต่ถ้าผมก็ไม่คาสันอยู่แล้วเนี่ยก็มาบอกกล่าวกันครับเพราะว่ามันหนอนเนี่ยมันมาแทะกินใบอ่อนแล้วก็ช่อดอกให้เสียหายครับแล้วอันนี้ก็เสียหายไม่ติดดอกครับแต่เนี้ยยังอยู่ครับก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็มานำเสนอเรื่องหนอนกินยอดกินช่อนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยครับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับ